ี่ยนแปลงไปนะคะมีทั้งแบบว่าสายสะพายหิ้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับปานะคะวันนี้ปาอยู่กับน้องโรลเลอร์สเกตของปาเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยก็กำลังอินอยู่กับโรลเลอร์สเกตนะคะตอนนี้ปาก็จะมาแนะนำของตกแต่งโรลเลอร์สเกตแล้วกันนะคะตอนแรกเนี่ยปาก็จะมีแค่ตัวกันเขาเรียกว่าตัวกันกระแทกเป็นหมวกกันน็อกนะคะโทกาดนั่นเองตอนนี้เนี่ยปาก็ได้อัปเกรดของตกแต่งของปามาเป็นอันนี้ค่ะเจ้านี่นะคะเป็นดอกไม้ที่เอาไว้ร้อยเชือกนะคะแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าสายหิ้วด้วยสามารถหิ้วน้องอ่ะไปไหนมาไหนก็ได้นะคะอันนี้อีกหนึ่งอันนะคะยังไม่หมดนะคะอุ๊ยทำหล่นไปแล้วยังไม่หมดนะคะก็ยังจะมีสร้อยด้วยนะคะที่น้องโพสน้องพันนะคะก็คือทำมาให้นะคะเอาไว้แบบว่าตกแต่งโรลเลอร์สเกตนะคะวันนี้ปาจะมาแนะนำไอเทมทั้งหมดนี้นะคะที่จะเอาไว้ตกแต่งนะคะอย่างแรกนะคะปาจะสอนวิธีใส่โทกาดก่อนละกันนะคะอันนี้ใส่มาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะคะเหลือ1ข้างแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะแนะนำวิธีใส่โทกาดแล้วก็วิธีปรับไซส์ต่างๆนะคะให้เหมาะสมโอเคค่ะทุกคนตอนขั้นตอนแรกอะนะคะรองเท้าโรลเลอร์ที่เขาให้มาก็จะเป็นแบบนี้เราต้องมาร้อยเชือกเองนะคะอย่างแรกจะขอแนะนำก่อนว่าอันนี้เขาเรียกว่าเบรกนะคะอันนี้คือเบรกนะคะเป็นที่ที่เราจะใส่โทกาดเข้าไปเราต้องถอดเบรกออกก่อนนะคะล้อนะคะแล้วก็เพลทเขาเรียกว่าเพลทนะคะในการแบบประคองรองเท้าของเราเป็นเพลทในการทำให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าล้อแล้วก็เบรกนะคะมีอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวปาจะสอนขั้นตอนในการถอดเบรกออกนะคะอย่างแรกอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็คืออันนี้นะคะเขาเรียกว่าไขควงหัวแฉกนะคะก็คือต้องมีอย่างแรกเลยนะทุกคนเห็นใช่ไหมคะในนี้มันก็เป็นน็อตหัวแฉกนะคะปาก็จะเอาอันนี้แหละไขควงหัวแฉกเล็กๆเนี่ยนะคะใส่เข้าไปแล้วก็หมุนออกมาหมุนมาทางขวามือของตัวเองนะคะหมุนอันนี้คือวิธีถอดโทกาดนะคะนี่พอหมุนออกมาแล้วง่ายมากเราก็ใช้มือหมุนต่อได้เลยมันก็จะเป็นเบรกออกมาแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะอันนี้ปาใส่ของเก่าเป็นสีใสๆใช่ไหมคะเดี๋ยวปาจะถอดออกก่อนวิธีใส่โทกาดง่ายมากนะคะดูตรงนี้นะโทกาดก็จะเป็นอันแบบนี้นะคะอันที่เป็นดอกไม้เนี่ยจะต้องอยู่ข้างล่างนะคะใส่ครอบไปเลยแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ใส่เบรกกลับเข้าไปนะคะใช้มือหมุนก่อนได้ตุ้ง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 นี่หมุนให้แน่นแล้วก็หมุนอันนี้กลับเข้าไปนะคะชึบชึบชึบนี่วิธีใส่โทกาดก็คือแบบนี้หมุนไปทางซ้ายนะคะเมื่อกี้เราหมุนขวาเพื่อถอดออกอันนี้เราหมุนไปทางซ้ายหมุนให้แน่นแน่นอึศอะเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีถอดโทกาดใส่โทกาดนะคะง่ายมากเลยเสร็จแล้วค่ะเขาจะมีรูตรงนี้ค่ะเราจะต้องร้อยเชือกเข้าไปในตรงนี้ก่อนนะคะในโทกาดของเราโอเคเราก็จะใส่น้องเชือกเข้าไปนะคะแต่ว่าเชือกของปลาดำนิดนึงใส่นะคะตรงนี้นะคะใส่แบบนี้นะใส่เข้ามาใส่สองข้างก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องวัดให้มันเท่ากันด้วยให้มันยาวเท่ากันนะคะอ่ะใส่มาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะชูความสูงแล้วก็ปรับระดับเอานะคะนี่อย่าให้มันเบี้ยวนะโอเคพอเห็นแล้วนะคะเราก็ต้องชูอุ้ยไม่เท่ากันขยับจ้าเอาก็ยังจ้าขยับอีกจ้าทุกคนเราต้องเอาให้มันเท่ากันนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนผูกแล้วมันจะเหลือไม่เท่ากันอีกนิดนึงโอเคเราต้องแบบว่าเชือกอิมพาร่าค่ะเขาจะยาวประมาณ255เซนนะคะยาวมากเลยซึ่งชอบมากดีมากยาวขนาดอ่ะโอเคเท่ากันแล้วพอเวลาเชือกเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะต้องใส่รูนี้นะคะเชือกฝั่งซ้ายเราก็ต้องใส่รูซ้ายเข้าไปก่อนนะคะนี่ทุกคนเวลาร้อยอ่ะดูด้วยนะแบบอย่าให้เชือกมันพลิกไปพลิกมานะคะแล้วก็จะร้อยรูทางขวานะคะร้อยเข้าไปเลยร้อยก็คือเหมือนร้อยเชือกรองเท้าผ้าใบทั่วไปนั่นแหละค่ะเราก็ร้อยเข้าไปชึบอ
น้องโทกะเราก็อยู่อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะต่อมาเราก็จะมาเลือกสีดอกไม้คือปาชอบแบบสีสลับกันไปสลับกันมาแบบไม่ต้องตั้งใจร้อยอะนะคะก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องการเลือกสีนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบสนใจจะเลือกทางไหนก็ใส่วิธีร้อยนะคะปาไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีนะปาก็จะแบบใส่เป็นศิลปะก็คือศิลปะมั่วๆนะคะ ก็ใส่เข้าไปเราจะต้องร้อยเชือกเข้าไปก่อนแล้วก็ดอกไม้ใส่ตามเข้าไปนะคะแล้วก็ลูดออกไปดอกไม้มันก็จะอยู่ข้างนอกนี่อันที่1 นะคะผ่านไปเราก็จะมาร้อยฝั่งนี้ด้วยทำเหมือนกันอ่ะเอาสีเหลืองละกันนี่ใส่แบบนี้นะคะชึบใส่ที่ปลายมันแล้วก็ลูดจึ๊บๆๆๆๆๆใส่ตรงนี้นะคะใส่ตรงนี้เข้ามาก่อนร้อยเชือกเข้ามาในรูก่อนนะคะแล้วก็ใส่ดอกไม้เข้าไปแบบนี้ชึบจึ๊บจึ๊บนี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ทำสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆรูนี้รูถัดมาก็คือจะไม่ร้อยไม่ใส่ดอกไม้ก็คือร้อยธรรมดาจึ๊บจึ๊บจึ๊บอันนี้ก็ร้อยธรรมดาเหมือนกันนะคะปาก็จะร้อยรูเว้นรูแต่ว่าถ้าทุกคนอยากใส่ทุกอันเลยก็ได้นะคะไม่ว่ากันถัดมานะคะเราก็จะใส่อีกชึบๆต่อไปเอานี้เลยสีแดงจึ๊บๆๆๆๆโอเคสีแดงคู่กับอะไรดีอ่ะนี่แล้วกันสีน้ำเงินไปเลยฟ้าไปเลยเราก็จะใส่สีฟ้าชึบชึบชึบใส่สีฟ้าเข้าไปง่ายมากตกแต่งเองได้น่ารักที่สุดนะคะนี่รองเท้าเราก็เป็นแบบนี้นะคะใส่ทุกสีเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีทำตรงนี้นะคะต้องใส่เท้าตัวเองเข้าไปก่อนเพื่อแบบว่าปรับไซส์ของรองเท้าให้มันพอดีกับเท้าเราอะนะคะก็คือต้องรัดแบบแน่นนิดนึงโอเคชึบชึบอันนี้ป้าจะเก็บไว้ธรรมดาก่อนนะคะจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็ผูกตรงนี้เหตุผลที่ต้องทำให้เท่ากันแต่แรกเพราะว่าตอนเหลือปลายอะค่ะจะได้เหลือให้มันเท่ากันพอดีนะทีนี้จะมาถึงของตกแต่งน่ารักอีกชิ้นนึงนะคะอันนี้น้องโพสอะทำมาให้น่ารักมากเลยสามารถเกี่ยวตรงนี้ได้เป็นเกี่ยวเชือกไว้นะคะเพื่อควักโอ้ยน่ารักมากเลยอะทำไงดีอะเลือกไม่ถูกเลยอะไม่รู้จะใช้อันไหนดีโอเคอันนี้นะคะสาระอันเล็กนี่นะปาจะเกี่ยวตรงเชือกไว้เลยนะจ๊ะเราก็จะบีบตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้คือเป็นงานฝีมือนะคะแฮนด์เมดทุกอันนะคะขอบอกจุ๊บเมื่อกี้นะคะยังไม่เสร็จแต่ว่ามาถ่ายให้ดูใกล้ๆเรายังมีของตกแต่งอีกก็คือน้องสร้อยที่ห้อยข้างหลังแบบนี้เห็นไหมเราก็เหมือนใส่สร้อยข้อเท้าให้เขานะคะเมื่อกี้ปาใส่อันนึงไปแล้วนะคะคราวนี้เป็นข้างหน้าแล้วทีนี้ปาจะมาใส่ข้างหลังของอันนี้ซึบวิธีใส่นะคะง่ายมากเราก็เกี่ยวเลยกับตรงล็อกตรงนี้นะคะอยากจะเกี่ยวลงมานิดนึงก็ได้เนี่ยแล้วก็ใส่เหมือนเป็นสร้อยข้อเท้าให้น้องนั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวใส่เลยดีกว่าง้างตรงนี้มันออกนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยในเชือกชึบนี่แล้วก็ใส่นะคะเราก็จะได้แบบว่ามีความสุขในการเล่นนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเรียบร้อยสร้อยข้อเท้าของน้องโรเลอร์นะคะก็เสร็จแล้วแล้วก็เป็นสร้อยห้อยๆข้างหน้าแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กแบบนี้นะคะรวมถึงโทกาดด้วยก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะสำหรับของตกแต่งน่ารักน่ารักนะคะถ้าเกิดสนใจนะคะก็ฟามีขายแบ่งขายด้วยนะคะแต่ว่าจะมีโทกาดกับสายสะพายก่อนนะคะส่วนไอ้ที่ห้อยร้อยๆอันนี้นะคะกำลังทำอยู่นะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใน description นะคะแล้วก็อยากชวนเพื่อนๆนะคะมาเล่นโรลเลอร์สเกตกันนะคะถึงแม้เริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะยากกว่าการเล่นเซิร์ฟสเกตนิดนึงแต่ว่าพอเล่นไปแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างสนุกนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับของตกแต่งน้องโรลเลอร์สเกตนะคะเดี๋ยวที่ร้านนะคะก็จะนำโรลเลอร์สเกตมาขายด้วยนะคะฝากเพื่อนๆที่สนใจติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป้าต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะไปเร็วบ๊ายบาย